สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำรวจคนไทยรู้เท่าทันสื่อผ่านการประชุมออนไลน์ค่ะนายวสัน์ภัยหลีกลี ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้กล่าวว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทยปี2563ถึง2564เป็นการจัดทำข้อมูลกลางการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังของคนไทยทุกกลุ่มวัยรวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำไปใช้ในหน่วยงานและการพัฒนากลไกคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล MIDL ของประเทศไทยช่วยสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ที่ประกอบด้วยการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันสารส,ารสนเทศ (Information Literacy) และการเข้าใจดิจิทัล (Digital, Digital Literacy) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครบทุกมิติค่ะ ทางด้านดร์นายแพทย์ภัโรธเสาวน่วมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสอสอสอได้กล่าวว่าเทคโนโลยีส่งผลต่อสุขภาวะในทุกมิติ คนไทยใช้เวลากับหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุ8-12ปีใช้เวลา35ชั่วโมงต่อสัปดาห์สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง3ชั่วโมงและร้อยละ60มีโอกาสเสี่ยงจากภัยออนไลน์โดยความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนอาทิสื่อลามก ภาวะติดเกมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนพื้นที่ช่องทางสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์รวมถึงการพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปค่ะ